สวัสดีตอนเช้า Hello, hi everyone, good morning. This is from Thailand. Assalamualaikum นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเพชรนะคะเมื่อเช้านี้ได้โพสต์ออกไปแล้วจะมาคุยก่อนจะคุยเรื่องเพชรขอดูโพยนิดนึงใครเป็นเหมือนกันมั่งไม่มีโพยแล้วจะไปไม่ไหวโอเคสวัสดีก้มกาฮามิดานะคะจากร้านทองจากร้านเพชรทองฮามิดายะลาร้านเราก็เหมือนเดิมนะคะเราซื้อเราขายนะคะเปลี่ยนเครื่องประดับงานจิวเวลรี่นะคะแล้วก็เราทองคำ965ก็คือทองรูปพรรณของไทยนะคะแล้วก็916875เป็นทองมาเลเซียหรือทองบิกะอะไรเงี้ยหรือทองทำงาน60 70 80 90%เราก็รับซื้อหมดนะคะแล้วก็เรารับซ่อมนะคะรับทำเครื่องประดับรับซ่อมรับเลเซอร์อะไรอะทุกอาการนะคะทุกสภาพเราจะทำให้แล้วก็ออกมา 100% มารับแล้วส่วนมากจะจำไม่ได้นะคะว่าเป็นงานของคุณนะคะงานทุกชิ้นเลยไม่ว่างานใหม่หรืองานซ่อมทางเราจะออกใบรับประกันจากบริษัทอัญมณีแบรนด์จำกัดนะคะให้ทุกชิ้นงานเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านทุกคนเราจะเอาเข้าระบบหมดนะคะเพราะว่าตอนนี้เราขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดแล้วข้อมูลทุกอย่างเราจะโปร่งใสมากแล้วก็ถ้ามาขายหรือมาขายอะไรงี้ต้องคือจะขายจะซื้อเงี้ยทางเรารบกวนขอบัตรประชาชนด้วยนะคะเพื่อความโปร่งใสของทางร้านนะคะแล้วก็คือเราจะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้หมดค่ะ เป็นธุรกรรมของทางบริษัทของร้านเพชรทองฮามิดายะลานะคะแล้วก็อะไรนะโอเคอันนั้นคือตัวเราจะเก็บข้อมูลไว้ในระบบแล้วก็ต่อไปเนี่ยลูกค้าเรา เวลามาทำธุรกรรมอะไรเราก็อาจจะมีอะไรนะเป็นพอยต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ใช่พอยต์แล้วก็ลูกค้าเก่าเราอะไรเงี้ยเราจะมีในระบบหมดนะคะแล้วก็เหมือนเดิมก็คือทางเราที่ร้านก็ยังเหมือนเดิมเราจะมีอะไรอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะคะทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำชุบทองเงินนาคนะคะเข็มเกลียวเล็กๆนะคะพวกเข็มจิกร่มบัวมะยมอะไรเงี้ยเราก็มีทุกอย่างเลยนะคะพวกกล่องทองกล่องแหวนแล้วก็ถาดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกลูกตุ้มคาตะแล้วก็พวกม้าดึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเครื่องร้อนเครื่องรีด2 3 4 5เฟืองอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งได้นะคะแล้วก็เราส่งไปให้ทั่วประเทศเลยนะคะเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จำหน่ายทองเก่าหน้าเก่าเงินเก่าเราไม่ขายนะคะเราขายแต่เงินญี่ปุ่นนะคะเกรดของญี่ปุ่นมาเลเราก็ไม่ขายนะคะแล้วก็เรามีพวกอลลอยไว้ผสมนะคะแล้วก็เหมือนเดิมก็คือทางโรงเรียนหรือว่ากลุ่มต่างๆที่จะสั่งเครื่องมือช่างทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะออกใบกำกับภาษีให้ในนามของบริษัทอัญมณีแบรนด์จำกัดให้นะคะแล้วก็บริการหลังการขายต่างๆนะคะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าลูกค้าเข้าไปที่ร้านมองแล้วไม่เห็นอะไรที่เราอยากได้ให้ถามนะคะเพราะว่างานบางชิ้นเราก็อาจจะอยู่ที่โต๊ะช่างบางชิ้นเราก็อาจจะเอากลับมาที่บริษัทที่เบเซ้งนะคะที่บ้านที่เบเซ้งเพื่อมาไลฟ์หรือเพื่อมาทำงานมาเช็คของอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ให้บอกว่าจะชมอะไรจะดูอะไรนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานี้ข
ขออะไรนะขอไปที่เพชรเลยเนาะตอนนี้ก็ได้ใช้เวลาไป8นาทียังไม่ถึง10นาทีนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ก็ได้จะ transition ไปที่สินค้านะคะไปที่เพชรแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเพชรนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนถ่ายอีกรอบนึงโอเคเจอกันนะคะโอเคค่ะโอเคเมื่อกี้ก็บอกว่าที่ร้านมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ทำไงดีตอนนี้กล้องไม่ขยับอีกแล้วจะแอคทีฟยังไงดีเอ่ยนะคะแป๊บนึงทำไงดีโอเคไม่ต้องสงสัยคือ transition โอเคทำไงดีเอ่ยก็ได้ไม่สามารถจะไปนั่งสินค้าที่ร้านได้แบบนั้นโอเคโอเคน่าจะโอแล้วล่ะโอเคเครื่องมีปัญหาจนได้แล้วเลยทำไงดีเอ่ยงั้นดูรูปนั้นไปพลางๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะพยายามพูดไปแล้วก็พูดไปแล้วก็จะดูว่ามันยังจะแห้งอีกไหมนะคะถ้าแห้งก็ชมรูปนิ่งไปก่อนนะคะไม่ว่ากันโอเคเรามาคุยเรื่องเพชรปลูกนะคะพวก CVD Diamond กับเพชรเผานะคะ HPHT นะคะก็เหมือนที่ว่านะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเราเนี่ยไปไกลมากนะคะแล้วก็การปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ผลิตเพชรออกมาเองนะคะได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเพชรเนี่ยเราจะหายากนะคะเขาเกิดที่ใต้พื้นผิวโลกนี่นานนะคะนับ10นับ100ล้านปีค่ะกว่าจะได้เพชรออกมานะคะต้องเมื่อมีการตกผลึกเราก็จะเจอในออกมานะคะทำให้มีค่านะคะแล้วก็แต่ปัจจุบันเขาเรียกอะไรนะยุคอวกาศแล้วเนี่ยเราอะไรนะเขาก็จะจำลองการทำเพชรเรียนแบบธรรมชาตินะคะก็คือการเอาธาตุประกอบก็คือคาร์บอนเนี่ยไปอะไรนะให้ความร้อนระดับแกนกลางโลกเนี่ยหลายพันองศานะฮะในห้องทดลองแล้วก็เร่งให้ตกผลึกเป็นเพชรนะฮะตัวนี้เนี่ยสถาบันวิเคราะห์แล้วก็รับรองอันนี้ระดับโลก GIA นะฮะเพราะอะไรนะ Gemological Institute of America นะฮะคือ GIA เขาก็น่าตกใจอะนะฮะเขาให้ผลว่าเป็นเพชรแท้นะฮะคือคุณสมบัติต่างๆพวกความถ่วงจำเพาะความถ่วงจำเพาะการสะท้อนแสงอะไรอย่างเงี้ยฮะ reflective index แล้วก็พวกอะไรนะ SG specific gravity อะไรอย่างเงี้ยมันเท่ากับธรรมชาติหมดเลยนะฮะแล้วก็อีกชนิดนึงก็คือพวกเพชรปลูกตัวนั้นนะคะเขาเรียกเพชรปลูกซึ่งตัวนี้ราคาก็จะถูกกว่าเพชรแท้เกือบครึ่งต่อครึ่งนะคะประมาณ40-60อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผลิตได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเพชรเผาสงสัยต้องพูดสั้นๆแล้วนะคะแล้วก็ต้องจบไลฟ์เร็วๆเพราะว่าเครื่องก็ได้แฮงนะคะแล้วก็เงียบอยู่อย่างนี้เลยทำไงดีไม่ยอมขยับเลยนะฮะโอเคงั้นเราค่อยเข้ามาไลฟ์ใหม่ดีไหมหรือว่าคุยตัวนี้ให้จบนะฮะคุยตัวนี้ให้จบละกันนะฮะเรื่องเพชรปลูกเพชรเผานะฮะแล้วก็อย่างเพชรเผาก็เช่นกันนะฮะก็คือแต่เพชรเผานี้อันนั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ย
อาจจะ1ปี2ปี10ปีอะไรเงี้ยเพชรก็จะกลับมาเป็นสีเดิมอีกนะคะคือไม่เหมือนพลอยอะนะคะไม่สามารถทำได้เหมือนพลอยนะคะพลอยนี่โอเคคุณอะไรนะเผาไปเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราสามารถใส่สารหรือธาตุบางอย่างเข้าไปได้แต่เพชรนี้เราจะทำเหมือนพลอยไม่ได้นะคะคือคุณซื้อมาแฮปปี้มากคุณได้ราคาถูกอะไรเงี้ยคุณก็ได้เก็บไว้ในตู้โดยที่ไม่มีใครมาแตะต้องแต่พอคุณเปิดมาอีกทีเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วคือเขาจะกลับไปเหมือนเขาเหมือนเดิมของเขาอะนะคะคือไม่สวยเหมือนตอนที่คุณจ่ายเงินออกไปนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็โอเคนั่นคุยกันเรื่องตัวนานแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่นะคะเพราะว่าไม่แฮปปี้เลยอะไม่แฮปปี้เลยอะไรนะที่เครื่องแฮงนะคะแล้วก็เรื่อง C4C ก็เหมือนกันนะคะก็คือเราอยากได้เพชรอะไรอย่างเงี้ยก็จำเป็นมากตัว C4นะคะเป็นพื้นฐานในการซื้อเพชรนะคะก็คือตัวกระดับก็คือน้ำหนักคิดว่าโอเคของฉันไม่ใจเนาะราคานี้เนาะไม่ได้เราต้องดูให้ครบทั้ง4ถึงจะเปรียบเทียบราคากันได้นะคะอีกตัวนึงก็คือ4เราก็ต้องดูด้วยแล้วก็ความสะอาดของเพชร Clarity แล้วก็อันสุดท้ายก็จำเป็นนะคะก็คือตัวคัดหรือตัวการเจรนันนะคะว่าประมาณเกรดไหนนะคะถึงจะตัดสินใจกันเรื่องราคาแต่ได้ว่าเราค่อยมาคุยกันใหม่เนาะเราค่อยมาคุยกันใหม่แล้วกันเพราะว่าอะไรนะก็เหมือนที่บอกนะคะก็คือไม่แฮปปี้เลยนะคะก็คือโอเคไม่แฮปปี้เลยเพราะว่าเครื่องแห้งแล้วก็ไม่สามารถให้เพื่อนๆดูอันนั้นได้อะนะคะดูเพชรได้นะคะโอเคก่อนไปอย่าลืมนะคะที่ร้านเพชรทองฮามิดะยะลาเหมือนเดิมนะคะเรารับซื้อรับซ่อมขายด้วยนะคะทุกอย่างนะคะเพชรพลอยทองคำนาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราหยุดวันศุกร์นะคะแล้วก็เครื่องมือช่างทุกอย่างนะคะอยากไปแล้วล่ะเพราะว่าอันนั้นอะไรนะคะกล้องไม่เดินนะคะแห่งโอเคงั้นเจอกันใหม่นะคะโอกาสหน้าต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจอะไรตัวไหนก็เม้นหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแล้วก็ตอบนะคะโอเคงั้นเจอกันใหม่นะคะสลามไลกุ้มค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็ see you next time นะคะ we have a little bit problem with the our live system that we cannot stream smoothly okay see you assalamu alaikum ค่ะสวัสดีค่ะ